สวัสดีครับสมชายมณี MC 0คอร์ดครับครับวันนี้เราได้เดินทางนะครับมาที่จังหวัดสระแก้วนะครับมาเยี่ยมญาตินะครับหลังจากที่เราฉีดวัคซีนไปแล้วนะครับก็ผ่านด่านได้นะครับนี่ครับของที่ท่านเตรียมมาให้เราที่จะกลับสุรินทร์นะครับนะครับคุณป้านะครับแต่ตอนนี้เรายังไม่กลับนะครับเดี๋ยวทางคุณลุงคุณป้านะครับจะพาไปเก็บลำไยกันนะครับนะฮะเดี๋ยวเดินทางมาจากจังหวัดสุรินทร์นะครับเราฉีดวัคซีนเรียบร้อยแล้วนะครับฉีดเรียบร้อยนะครับอันนี้กำลังจะไปเก็บลำไยกันนะฮะมีทั้งหมด3คันครับเรามาทั้งหมด3คันนะครับเราเดินทางมาตั้งแต่2:00 นะฮะ2:00 นะฮะเตรียมถุงแล้วฮะยายนี่ยายอ้วมนี่เตรียมถุงใหญ่กว่าเพื่อนเลยฮะเดี๋ยวเราไปดูสวนลำไยกันนะครับว่าลำไยจะเยอะขนาดไหนครับนี่ฮะทั้ง3คันน่ะคุณพี่ๆนะฮะนะครับเดี๋ยวเราไปสวนลำไยกันนะครับมาเลยตอนนี้เรามาถึงเส้นทางที่จะไปเก็บลำไยแล้วนะครับนี่ครับเส้นทางนี่เราอยู่อรัญนะครับอำเภออรัญญประเทศนะครับก็ปลูกนี่ปลูกอ้อยนะฮะปลูกอ้อยได้อ้วมเลยนะปลูกมันปลูกอ้อยนะครับแล้วก็ปลูกข้าวโพดนะครับปลูกมันสำปะหลังนะครับแล้วก็นี่ฮะลำไยครับนี่ลำไยนะครับลำไยนี่ฮะเส้นทางที่จะไปนะครับผมน่าจะเก็บหมดแล้วแหละลำใหญ่ยังเก็บเลยนี่แต่งกิ่งได้เสร็จแล้วครับตอนนี้เรามาถึงสวนลำใหญ่แล้วนะครับก็ที่สระแก้วนะที่สวนลำใหญ่ของนะครับฝนตกทุกวันเลยเห็นลุงได้ว่าฝนตกทุกวันเลยนะครับท่านนี่ครับอ่ะเดี๋ยวเราจะถ่ายตอนลงเลยนะฮะครับตอนนี้เราก็มาถึงสวนลำไยแล้วครับลำไยไฮเบอร์เลอร์ลงแล้วลงแล้วลูกมาเลยยังไงมาแล้วครับลุยอะไรลุยมาฮะต้องลุยครับแชมป์ก็ไม่ยอมรับกันนะแชมป์ลุยนะครับลุยแชมป์เลยซะโดยแชมป์ชาเพราะเรามาผิดที่ตะลดรอยจากไหมคะเอาละครับตอนนี้เรามาถึงสวนลำไยแล้วครับเดี๋ยวเราจะเริ่มเก็บอะไรนะมาอะไรกินลำไยมากินลำไยครับมากินถึงจังหวัดอยู่สระแก้วสระแก้วอรัญนะครับไม่ใช่ใกล้ๆนะที่มาได้เราต้องฉีดวัคซีนด้วยนะโอ้ถ้าไม่ฉีดวัคซีนนี่ไม่ได้นะฮะห้ามเลยห้ามเข้าจังหวัดคณะกรรมการเรียกเจ้าที่ผมเจ้าที่ครับเจ้าหน้าที่ต้องตรวจเข้มมากเลยนะเข้มมากเลยต้องมีแมสก์หน้ากากเขาเรียกอะไรต้องมีแบบว่ายืนยันว่าเราฉีดวัคซีนจริงใช่ไม่ให้เข้ายังไม่ให้เข้านะเรียกว่าการป้องกันดีมากของเขาดีมากนะก่อนจะมาถึงสวนลำไยได้เราต้องมีขั้นตอนเยอะแยะเลยครับมากไหมแล้วลงไปดูนี่ดูสวนลำไยเขาตัดไปบางส่วนคัดกรองก่อนครับดับแรกคือคนต้องคัดกรองฉีดวัคซีนก่อนถึงจะมาได้ถ้าไม่ได้ฉีดวัคซีนนี้ไม่ได้นะห้ามเข้านะครับห้ามเข้าแล้วก็ลงแล้วก็คืออะไรนะเขาเรียกว่าอยู่แค่ภายในวันเดียวห้ามทั้งคืนนะห้ามทั้งคืนทั้งคืนนะไม่ได้นะอันนี้เราจะก็จะกลับเลยครับก็ประมาณเที่ยงกลับเลยเก็บลำไยก็กลับเลยนะครับเราเดินทางมาจากทางไกลฮะจากสุรินทร์มาสระแก้วครับ4ชั่วโมงลำไยสระแก้วครับอยากลิ้มลองลิ้มชิมรสดูนะครับว่าอร่อยขนาดไหนครับลำไยสระแก้วครับสดจากต้นครับอันนี้ไม่ใช่พันธุ์ดูไบครับ
ตัวนี้เขาเก็บไปบางส่วนแล้วเก็บไปบางส่วนแล้วนะที่ลูกมันดกดกนู่นนู่นนู่นเอาอะไรไม่ใช่ของเขาไม่ใช่ส่วนอีกส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งครับไปเก็บไปแล้วผมเดี๋ยวชิมก่อนชิมชิมดีกว่าของเจ้าอื่นนะมันสุดยอดเลยเจ้าหนึ่งอยู่นู่นครับไม่เจ้าอื่นขนาดนี้เจ้าที่ของให้เราเก็บน่าจะสุดยอดกว่านี้ครับเดี๋ยวเราไปชิมตรงนู้นก่อนครับผมชิมก่อนนะครับมีความสุขมากครับคนสุรินทร์ไม่เคยเห็นลำไยไม่เคยเห็นต้นลำไยไม่เคยเห็นต้นลำไยเลี้ยงแต่ช้างฝึกแต่ช้างเลี้ยงแต่ช้างอยู่แต่ในช้างเองง่ายขนมท่านเน่าเอากับแกล้มมาด้วยตอนนี้ยายเอาน้องไก่เอาเร็วๆว่าเอาไอ้บันไดลูกเลยไม่ทันเขาล็อกเองนี่เอาเอานี่ยายได้แล้วนี่เบสลาแม่เอ็มไปลุงครับนี่เจ้าของสวนนะครับเจ้าของสวนครับอันนี้เป็นชุดแรกเขาเก็บขายไปแล้วครับชุดแรกเขาขายไปแล้วอันนี้ตัวอย่างนี้ให้ญาติพี่น้องนะครับเก็บให้ญาติพี่น้องเก็บเอาไปกินไปฝากกันที่สุรินทร์นะครับได้หมดเลยเหมือนแรกๆก็เอาก็ขายไปแล้วครับคุณลุงขายแล้วนะครับมีพ่อค้ามารับถึงที่เลยนะคะนะเดี๋ยวลองชิมดูครับชิมดูชิมชิมชิมอะไรครับคนน่ะดิซอกบ่อยปกติลำไยตัวพ่นดีตะแลบเลยอยู่ทะเลตะแลบสูนัวตากลัวทั้งชูคนสุรินทร์ไม่เคยเห็นลำไยครับโกกาโกกาครับตื่นเต้นมากเลยจ้าจับกระไดให้หน่อยครับจับกระไดมวยแม่เอ้ยลำไยหายเบลเลอร์ครับลำไยเห็นไหมฮะมีลูกเบลเลอร์เลยอ่ะแม่ๆนี่ลำไยลูกเบลเลอร์โอเคลำไยเอาบันไดมาเพื่ออะไรก็ลุงพี่คนสั้นน่ะเนาะอะไรอันนี้นี่เลิกอยู่แต่ช้างอยู่แต่กับช้างอยู่แต่กับช้างกับป่าลำไยแล้วตื่นเต้นเห็นสวนลำไยแล้วตื่นเต้นครับกินที่เอากับนี่เป็นอันนี้นี่เขาเผื่อไว้ให้ญาติพี่น้องมาเก็บเอาไปกินนะไม่อยากจะหักปกติก็จะขายหมดเลยมีลูกชายครับชาวบ้านเรากินดูลูกชายครับลูกชายเอาลูกเอาอุ้ยได้เยอะยังลูกไหนลูกมาดูสิไหนได้ดูสิอุ้ยเยอะมากเลยอ่ะมันคืออะไรลูกลำไยลำไยอุ้ยตายแล้วไม่มีอะไรเก็บอ่ะไปแล้วโอ้หนูชี้ได้เยอะแล้วหนูชี้หนูชี้แม่มุนแตงไว้กันชี้ได้ไหมควันคุณยายบัวลอยครับอะไรนะควันคุณยายบัวลอยครับนี่ควันคุณยายบัวลอยเราเห็นแล้วเห็นแล้วครับควันคุณยายบัวลอยเห็นแล้วครับมาบอกลูกใหญ่มากหนูไอจีแอกันใต้ไว้อย่างนั้นเก็บไม่ได้ก็จะอยู่ไหนฝนตกขโมยเห็นกันใต้ไหมโอเคครับก็นี่เป็นบรรยากาศนะครับในการเก็บลำไยครับของควานช้างลำไยฟรีนะครับอภินันทการโดยคุณลุงนะครับคุณลุงจากสักแก้วนะครับให้ลูกหลานนะครับญาติพี่น้องมาเก็บเอาไปกินเลยนะครับอ่ะก็เป็นบรรยากาศนะครับฝากอุ้ยลูกชายคนโตครับว่าไงได้เท่าไหร่แล้วเยอะยังเอาบันไดมาให้ลุงใช้วางถุงไว้ก่อนลูกวางถุงไว้ก่อนกระโดดหักเด้อหักเขาพอแล้วเก็บเลยกับหักเลยเอาว่าลูกหักเลยหักเลยนี่ไงนี่หักอ่ะหนูไปไหนแล้วไหนลูกเก็บ
หนูปิดท้ายรายการลูกฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยลูกหันมาทางนี้ลูกอย่าพึ่งฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์ด้วยนะคะมาเจอกันใหม่บ๊ายบายโอ้ลาอย่างนี้เลยเหรอแล้วพบกันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็นะครับเอาประมาณนี้ก่อนนะครับกับบรรยากาศเก็บลำไยครับนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ครับกดSubscribe ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้กับช่องของเราด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับรำใหญ่นี่ได้เยอะแล้วได้อนุญาตไปเก็บอย่างนั้นลูกไม่อยากเก็บปากแบบนี้มันเก็บไม่ได้อย่างนั้น